สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนแล้วถ้ามาที่บ้านเราล่ะประเทศไทยเนี่ยถึงยุคผลัดในเรื่องของพูดง่ายๆคือการเมืองอ่ะมันจะมีการพลิกผันนี่หละยๆอย่างเราเห็นว่าช่วงนี้กาลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงกันแต่มันในช่วงความเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะ ไอ้น้ำเน่าน้ำโคลนก็จะเริ่มค่อยๆถูกน้ำดีเข้ามากำจัดแต่น้ำดีมันก็มีมาถูกสีคโคลนปนเปมก็เลยเละเทะไปด้วยต้องใช้เวลาอีกนิดนึงลงมาปั้มปิดโคลนไปเขาด้วยแล้วเดี๋ยวสักพักอ้นี้น้ำดีเข้ามามันค่อยๆจางจาฉันยกุการเปลี่ยนแปลงของหุชื่อของบ้านเมืองเราเนี่ยผมคิดว่าในปีหน้านี่จะเห็นนักพลิกผันเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องปีหน้าคือป,ปีปีนี้ปีนี้นะ ครับผ,ผมยังถือว่าอยู่ในปีเดิมของคุณจีน <All S 2> ออ๋เเพราะตอนนี้อยู่ในปีกระต่ายมันจะไปเริ่มปีมังกรธาตุไม้เนี่ยในวันที่10กุมภาพันธ์อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเลือกตั้งปี66นะพฤษภาคมแล้วก็มีการนี่สลับขั้วเปลี่ยนขั้วกันนะไม่มีใครคิดว่าโอ้โ oh, หพรรคเพื่อไทยจะมารวมกับทางฝั่งนี้ได้นะตอนแรกก็ไม่มีลุงไม่มีเราอะไรไม่มีเราไม่มีลุงแต่สุดท้ายนี่ก็ร่วมกันได้ อันนี้คือการเปลี่ยนผันไม่รือคืออะไรนี่หนังสือนี่เขียนไว้แล้วนะยังไม่ได้อ่านอาจารย์หนังสือนี่เขียนไว้นะว่าว่าปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยปีหกหกฮะหกหกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองปเปลี่ยนการปรีนิพนธ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราเรา,เราบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว,แล,วแล้วเราก็มีคิดพูดตรงอาจารย์ก็นั่งมองกันนะว่าจะเกิอดอะไรขึ้นมา ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชะตาโลกเริ่มต้นใหม่เนี่ยหลายหลสิ่งหลายอย่างที่ทรุนแรงก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะซึ่งพวกนี้เราเขียนไว้ก่อนเรื่องของการยูเครนเรื่องอะไรต่างๆก็มีเขียนเอาไว้เฉพะาะบ้านเราเนี่ยเท่ว่าปณิบนธมผ่อนคลายกันมาเนี่ยนะมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆผ่อนคลายปณิบนอธมกันน,นะหรือมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีมันไม่ได้นานหรอกไม่นาน พราะว่าพอปีถอดมันพ้นเข้าสู่ปีมังกรปีถอดคือปีกระต่ายอะนะปีกระต่ายปีแห่งความใจดีไงโอนอ่อนผ่อนตามยังไงก็ได้นี่คือปีถอดปีที่มาแป๊บเดียวเองเหรอมันก็ปีของมันนะมันอยู่ปีเดียวปีเดียวเหรอแล้วพอเข้าสู่ปีต่อไปก็ปีมังกรมังกรก็เป็นมะสิงมะสิงมาเมียมาแม่มันทุกปีมันก็จะมีการเปลี่ยนฤดูการก็มีการเปลี่ยนทุกสามเดือนอช่วงนี้ฤดูหนาวหนาวมากหนาวน้อยแล้วแต่แปลว่าที่ปนอมปนีประนอมกันมาเมื่อ กลางปีที่แล้วหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยนะจบแล้วเหรอมันก็จะเริ่มทะเลาะเบาแวงแย่งชิงกันต่ออีกอ่ะมันแทนที่จะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นเสื้อส้มอีกอ่ะเข้ามาเข้ามาผสมผสานเอาแดงกับเหลืองผสมกันก็เป็นเสื้อส้มต่อไปจะมีเสื้อแบบส้มส้มส้มเสื้ออะไรมั่วไปหมดเลยเลอชจำดีจำหนองอย่างนั้นเลยอาจารย์มันมันจะหาร้อยเปอร์เซ็นต์ลำบากอ่ะเพราะว่า พอเข้าสู่วงจรตรงนี้มันต้องมีผลประโยชน์เข้ามาอํานาจเงินตราและส่วนหนึ่งมันต้องลงทุนกันลงแรงลงทุนแล้วเงินที่ไหนมาลงตลอดเวลาถ้าไม่มีทุนคืนมาไม่ธรรมชาติรรคการเมืองใช่ไหมกำลังพูดเนี่ยก,ก็ก็ใช่นะทิครับรลกภาพเป็นจริงเมืองไทยเราไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกหนุนให้พักไปทํางานอแล้วไปหาเสียงไปทํางานเ็าไม่ต้องไปหาเงินอะ่ะแต่เมืองไทยเราต้องหาเงินเองมันจะออกจากไหนอะ่ะ มันก็รู้ก็อยู่แหมะต้องมานั่งทำไปเออไม่รู้อะไร <laughs> รู้ดีกว่าผมซิอีก <laughs> เอาละก็ยังอยู่สภาพนั้นน,น,นะมันหนีไม่พ้นอ,อะ่ะกงพี่เดี๋ยวบางพักไม่ปรับตัวมันพักจําลองอ่ะเขาบริสุทธิ์จริงคุณท้าคือน้ําดีอย่างเดียวก็เสร็จสมัยโน้นะนะสมัยโน,นออ้นอาจารย์ก็ติดตามอาบน,น้ําขันเดียวเงี้นะว่าทุ้าอยู่ไม่ได้ทุ้าอยู่ไม่ได้ว่าต้องกลืนถูกกลืน,นไปหมดอ่ะ ใช่ไหมมัน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 ประทัดเส้นตรงเป็นไงมั่งอ่ะไปตรงอยู่ในพักที่คดงออ่ะมันก็หักเลยมันมันตรงไม่ได้อ่ะการเมือมันต้องโค้งไปโค้งมาแอนไปแอนมาตตีลังกาวกับมั่งวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้ทําอย่างถึงจกอยู่รอดถึงจะอยู่รอดนั่นแหละโอ้ตายแล้วนี่นะมันไม่รู้จยังไงอ่ะเพราะว่าจะอยู่ที่ประชาชนเลือกผมเคยพูดนะถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นมาบริหารประเทศนี่คุณต้องด่าคนในจังหวัดนั้น คุณเป็นเลือกคนประเภทนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนคุณได้ยังไง